อิ่มข่าวคุณครูกับกะละแมและเก็บตกวันนี้นะคะกราบสวัสดีคุณครูทั้งประเทศค่ะวันนี้ก็เลยรวบรวมข่าวคุณครูมาให้ดูซะเลยอ่ะวันนี้มีครูสวยครูหล่อมานำเสนอกันค่ะอุตายสวัสดีค่ะครูค่ะโอ้โหนี่นักข่าวภูมิภาคเราก็ไปสอบแสวงหามาทั่วแดนสยามนะคะสวยเก่งหล่อเท่ก็ว่ากันไปแต่ที่แจ่มเข้าตาสุดๆนะคะนั่นก็คือครูเหมียวค่ะสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองแวงอยู่ที่ร้อยเอ็ดอุตายเห็นขนาดนี้ดิฉันว่าผู้ชายที่กรุงเทพก็อยากจะไปเรียนนะคะอยากจะไปเรียนภาษารักกับคุณครูโอ้โหหน้าตาก็ใจดีโอ้โหดูคุณคะก็บอกเลยนะคะว่าพอวิชานี้เด็กไม่มีใครโดดเรียนเลยค่ะคิดดูเด็กทั่วประเทศน่าจะอยากไปดูไม่ใช่แค่เด็กอีผู้ใหญ่ก็อยากไปดูอยากไปเรียนด้วยนะคะนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะถ้าเต้นชักกระตุกนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูที่โรงเรียนนี้จะเต้นให้ดูเตรียมพัดเชิญค่ะ yeah.ABC ชักกระตุกนะโรงเรียนไหนอยากจะลองทำก็เชิญเลยพี่จุ๋มบอกไม่ชักกระตุกจ้ะเพราะทุกวันนี้แกก็จะชักจะตายอยู่แล้วนะแกก็เลยไปเดินตลาดกับผู้ว่าชัยนาทค่ะคุณสุทธิพงศ์ผู้ว่าชัยนาทกำลังโปรจักรยานสุดฤทธิ์เจ้าค่ะวันก่อนก็ไปเดินสำรวจตลาดกับพี่จุ๋มแล้วก็โดนแม่ค้าชวนให้อุดหนุนขนมมีรูจ้าแต่ยังไม่ทันจะซื้อคุณนายผู้ว่าก็โทรมาพอดีเลยครับอะไรที่มีรูผู้ว่าไม่ชอบ คนพอดีแม่ค้าเขาบอกว่าให้ผู้ว่าช่วยอุดหนุนขนมมีรูหน่อยขนมมีรูไม่ควรซื้อ ซื้อแม่ค้ามาทำขนมให้กินอ๋อแม่ค้าแก่แล้วค่ะแม่ค้าแก่แล้วโอเคดีแล้วจะได้ไม่มาแบบมานะแย่งซ้ายแย่งขวากันมีรวยอย่าซื้อมาที่บ้านเรามีอยู่แล้วอ่ะวันนี้ถามเรื่องเกี่ยวกับครูเลยละกันเรื่องคลิปค่ะคือในซีนหนึ่งนะที่เขาเต้นๆกันมีครูเต้นหลายๆคนมีซีนหนึ่งเขียนว่าห้องครูสุภาพรสังแก้วไปป้ายชื่อติดอยู่ที่โต๊ะนิดนึงอ่ะถามว่าตรงซีนนั้นน่ะมีครูเต้นกี่คนแล้วหญิงกี่คนชายกี่คนโอ้โหตาแป๊บๆเลยนะตอบเข้ามานะคะกะละแมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครู yeah. What about you? เจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะ I think so เก็บตกจบแล้วนะคะ